เรื่องพึงละความโกรธพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครธารามทรงปรารภเจ้าหญิงโรหิณีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสร้างโรงฉันท์หายจากโรคผิวหนังได้สมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะเถระได้ไปเมืองกบิลพัสพร้อมด้วยภิกษุ500ครั้งนั้นพวกพระญาติของท่านทรงสดับว่าพระเถระมาจึงได้ไปสู่สำนักพระเถระเว้นแต่พระน้องนางของพระเถระชื่อโรหิณีพระเถระถามพวกพระญาติว่าพระนางโรหิณีอยู่ที่ใดพวกพระญาตินั้นตรัสว่าอยู่ในตำหนักเจ้าค่ะเหตุไรจึงไม่เสด็จมาพระนางไม่เสด็จมาเพราะทรงละอายว่าโรคผิวหนังเกิดที่สรีระของพระนางเจ้าค่ะท่านทั้งหลายจงเชิญพระนางเสด็จมาเถิดพวกพระญาติให้ไปเชิญพระนางเสด็จมาแล้วพระเถระจึงกล่าวอย่างนี้กับพระนางผู้ทรงฉลองพระองค์เสด็จมาแล้วว่าโรหิณีเหตุไรเธอจึงไม่เสด็จมาพระนางโรหิณีตรัสว่าท่านผู้เจริญโรคผิวหนังเกิดขึ้นที่สรีระของหม่อมฉันเหตุนั้นหม่อมฉันจึงมิได้มาด้วยความละอายก็เธอทรงทำบุญไม่ควรหรือจะทำอะไรเจ้าข้าจงให้สร้างโรงฉันท์หม่อมฉันจะเอาอะไรทำก็เครื่องประดับของเธอไม่มีหรือมีอยู่เจ้าข้าราคาเท่าไหร่จักมีราคา11,000ถ้ากระนั้นจงขายเครื่องประดับนั้นให้สร้างโรงฉันท์เถิดใครเล่าจักทำให้หม่อมฉันเจ้าข้าพระเถระแลดูพระญาติซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้แล้วกล่าวว่าขอจงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายพวกพระญาตินั้นตรัสว่าก็พระคุณเจ้าจะทำอะไรหรือเจ้าข้าแม้อาตมภาพก็จักอยู่ในที่นี้เหมือนกันถ้ากระนั้นพวกท่านจงนำทัพพระสัมภาระมาเพื่อโรงฉันท์นี้ดีละเจ้าข้าพวกพระญาตินั้นจึงนำมาเมื่อจะจัดโรงฉันท์พระเถระจึงกล่าวกับพระนางโรหิณีว่าเธอจงให้ทำโรงฉันท์เป็น2 ชั้นทำพื้นชั้นบนให้เรียบจงกวาดพื้นชั้นล่างแล้วให้ปูอาสนะไว้เสมอๆจงให้ตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอๆพระนางรับคำว่าดีละเจ้าข้าแล้วจำหน่ายเครื่องประดับให้ทำโรงฉันท์2 ชั้นเริ่มแต่การที่ให้พื้นชั้นบนเรียบแล้วได้ทรงทำกิจมีการกวาดพื้นล่างเป็นต้นเนืองๆพวกภิกษุก็มานั่งเสมอๆลำดับนั้นเมื่อพระนางกวาดโรงฉันท์อยู่นั่นแลโรคผิวหนังก็ค่อยๆราบเรียบไปเมื่อโรงฉันท์เสร็จพระนางนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายขาธนียะและโภชนียะที่ประณีตแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งเต็มโรงฉันท์พระศาสดาทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสถามว่านี่เป็นทานของใครท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าของโรหิณีพระน้องนางของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะก็นางไปไหนอยู่ในตำหนักพระพุทธเจ้าค่ะพวกท่านจงไปเรียกนางมาพระนางไม่ประสงค์จะเสด็จมา ทีนั้นพระศาสดารับสั่งให้เรียกพระนางแม้พระนางไม่ปรารถนาก็มาจนได้ก็แลพระศาสดาตรัสกับพระนางผู้เสด็จมาถวายบังคมประทับนั่งแล้วว่าโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่มาพระนางกราบทูลว่าโรคผิวหนังมีที่สรีระของหม่อมฉันพระพุทธเจ้าข้าหม่อมฉันละอายด้วยโรคนั้นจึงมิได้มาก็เธอรู้ไหมว่าโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นหม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าโรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นแล้วก็หม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระพุทธเจ้าข้าบุรพกรรมของพระนางโรหินีลำดับนั้นพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสแก่พระนางว่าในอดีตกาลพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีผูกอาฆาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชาองค์หนึ่งทรงดำริว่าเราจักให้ทุกข์เกิดแก่หญิงนั้นแล้วให้เขานำลูกเต่าร้างใหญ่มารับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้นมายังสำนักของตนแล้วให้ใส่ผงเต่าร้างบนที่นอนที่ผ้าห่มและที่ระหว่างเครื่องใช้มีผ้าปูที่นอนเป็นต้นของหญิงนักฟ้อนนั้นโดยประการที่นางไม่ทันรู้ตัวโปรยลงแม้ที่ตัวของนางราวกระทำความเย้ยหยันเล่นทันใดนั้นเองสรีระของหญิงนั้นได้พุพองขึ้นเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่นางเกาอยู่ไปนอนบนที่นอนเมื่อนางถูกผงเต่าร้างกัดแม้บนที่นอนนั้นเวทนากล้ายิ่งนักเกิดขึ้นแล้วพระอัครมเหสีในการนั้นได้เป็นพระนางโรหินีพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าโรหินีก็กรรมนั่นที่เธอทำแล้วในการนั้นก็ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณเล็กน้อยย่อมไม่ควรทำเลยดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแม้พระนางโรหินีก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลสรีระของพระนางได้มีวรรณะดุจทองคำในขณะนั้นเองพระนางจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในระหว่างเขตแดนของเทพบุตรสี่องค์ในภพดาวดึงส์ได้เป็นผู้น่าเลื่อมใสถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศเทพบุตรทั้งสี่องค์เห็นนางแล้วเป็นผู้เกิดความสิเนหาวิวาทกันว่านางเกิดภายในแดนของเรานางเกิดภายในแดนของเราแล้วไปสู่สำนักของท้าวสักกะเทวราชกราบทูลว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าพระองค์ทั้งสี่เกิดคดีขึ้นเพราะอาศัยเทพธิดานี้ขอพระองค์ทรงวินิจฉัยคดีนั้นท้าวสักกะพอได้ทรงเห็นพระนางก็เป็นผู้เกิดสิเนหาตรัสอย่างนี้ว่าจำเดิมแต่การที่พวกท่านเห็นเทพธิดานี้แล้วจิตเกิดขึ้นอย่างไรลำดับนั้นเทพบุตรองค์แรกกราบทูลว่า จิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นดุจกลองในคราวสงครามก่อนไม่อาจสงบลงได้เลยเทพบุตรองค์ที่สองกราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เหมือนแม่น้ำตกจากภูเขาย่อมเป็นไปเร็วพลันทีเดียวเทพบุตรองค์ที่สามกราบทูลว่าจำเดิมแต่การที่ข้าพระองค์เห็นนางแล้วตาทั้งสองของข้าพระองค์ถลนออกดุจตาของปูเทพบุตรองค์ที่สี่กราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์ประดุจธงที่เขายกขึ้นบนเจดีย์ไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้ครั้งนั้นท้าวสักกะตรัสกับเทพบุตรทั้งสี่นั้นว่าพ่อทั้งหลายจิตของพวกท่านยังพอคมได้ก่อนส่วนเราเมื่อได้เห็นเทพธิดานี้จึงจักเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้จักต้องตายพวกเทพบุตรจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชพวกข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์แล้วต่างสละเทพธิดานั้นถวายเท้าสักกะแล้วหลีกไปเทพธิดานั้นได้เป็นที่รักที่พอพระหฤทัยของเท้าสักกะเมื่อนางกราบทูลว่าหม่อมฉันจักไปสู่สนามเล่นชื่อโน้นเท้าสักกะก็ไม่สามารถจะทรงขัดคำของนางได้เลยดังนี้แลเรื่องพึงละความโกรธจบ